เออหนูไม่มีหรอกแฟนอ่ะโอ้ 1 2 3 4 What's wrong? It's a game Never pick fights with a girl game All of my ladies are fire One of the kids is a female empire You know that I'm here Yeah Oh, now I'm here Yeah 복잡되는 이름 어쩌면 이 또한 또 다른 흐름 สวัสดีนะคะทุกคนAlyssa Danielle นะคะและยินดีต้อนรับกับพี่ชมคุณชนะคะ Welcome back to the YouTube channel You guys it's your girl Alyssa Danielle ตอนนี้เราจะดูนะคะ 23.5 episode 10Y'all, I'm so excited to get into this episode because a lot went down last episode. Ongsa is going to go meet Sun's parents for dinner. We have Aylin and Luna are fighting. Sun may be leaving to go to the US. There's a whole lot of that's supposed to be going down. So I'm really excited to dive right in. If you are new to the channel, hello. If you are returning, what is good? Make sure you hit that subscribe button as well as that notification. But if you're ready, you already know what to do. Keep on watching. Y'all, Miss Mama's towels was on the floor. Yes, girl, your chi-chis is out, honey. Not with the knife, bitch. Not with the knife. She said, I heard screaming, honey. I just came. I came quickly. Quick, fast, and hurry. Ongsa, chim gang jude phi mue mae la si. Aroy mak. Chow. If I was Ongsa after what happened, I'd be too shy the whole night. She's so cute. เห็นซันบอกมาว่าหนูย้ายมาจากภูเก็ตแล้วตอนนี้เป็นยังไงปรับตัวได้หรือยัง Sun's parents are so pretty. Okay. Her mom and dad are so good looking. Come on, auntie. คุณเฟื่องเลยเหรอคะคุณองศาเฟื่องพ่อชอบนะนี่พ่ออย่าไปแซวองศาเขาสิซันก็อีกคนAw, I love her mom. เรียกแม่ก็ได้จ้ะเป็นแฟนซันก็เหมือนเป็นลูกแม่แหละ I love it. เมื่อกี้คุณเฟื่องเอ้ยคุณแม่บอกว่าเป็นแฟนซันเหรอคะ Andy. She said Andy. Period. แม่ไม่ต้องประกาศขนาดนั้นก็ได้แต่เป็นพูดไปยิ้มจนหน้าบานอยู่แล้วเนี่ยOh, I love her parents. จริงๆไปเลยแน่นอนอยู่แล้วคุณพ่อกับคุณแม่อองซา looking like so this cool ที่เป็นผู้หญิงสมัยเนี้ยผู้หญิงกับผู้หญิงอ่ะเป็นแฟนกันคบกันก็ไม่จะแตกตรงไหนCome on, Dad. เรื่องความรักเนี่ยไม่เกี่ยวกับเพศหรอกนะหนูใช่จ้ะแม่ไม่ว่าอะไรหรอกซันก็จะคบกับผู้หญิงหรือว่าผู้ชายขอแค่เป็นคนที่ซันรัก period ก็พอซันลูกแม่เห็นตัวเล็กๆแบบนี้แต่แสบนี่เบาเลยนะองศาแม่แสบตรงไหนองศาเชื่อแม่แล้วนะโอเคคุณพ่อคุณแม่คะหนูจะดูแลซันให้ดีที่สุดค่ะฝากด้วยนะองศา that's so cute ต้องดูแลองศาแต่ซันก็ดูแลเรามาเยอะแล้วนะOh, come on, still a kid. But I'm still a kid. Ah, so cute. Tell us that. Oh, son, that means you need to tell her about that application.โดยเฉพาะเรื่องเงินถ้าไม่ได้จ่ายพอถึงแล้วที่สามจะอีกอ่ะ I'm gonna go ไปไหนกิน
Ooh, I wonder if she gonna tell her. เฉยๆอะว่า1ปีมันนานไหมสำหรับองศาเราว่ามันก็นานนะนานพอที่อะไรหลายๆอย่างมันจะเปลี่ยนแปลงได้เลยอะคืออย่างเราตอนเด็กกับพี่อัลฟาสิตอนนั้นน่ะเราสูงเท่ากันเลยนะแต่พอพี่อัลฟามาอยู่กรุงเทพแล้วก็ไม่ได้เจอกัน1ปีเราก็สูงกว่าพี่อัลฟ่าตั้งเยอะเลยอ่ะDamn. แล้วองศายังรักพี่อัลฟ่าเหมือนเดิมไหมก็ยังรักเหมือนเดิมนะสันถามทำไมหรอ She's like because I'm about to be gone for a year เรามีเรื่องอยากจะถามองศาเรื่องอะไรหรอสมมติว่าถ้าวันนึงเราสองคนต้องอยู่ห่างไกลกันมากองศาจะเป็นยังไงหรอ Oh girl you just need to tell her ก็ไกลมากอ่ะก็ถ้ามันเป็นอย่างนั้นเราก็โทรหาซันได้นะแต่ถ้าเราคิดถึงซันมากๆอ่ะเราก็คงไปหาซันแหละจริงเหรออืมถามแบบนี้ Girl just go ahead and tell her cuz this is your opening อ๋อเปล่าหรอกเราแค่ถามแบบสมมุติเฉยๆอ่ะเราไม่ได้ไปไหนหรอกดีแล้วแหละไม่งั้นเราคงเหงาแย่เลยอ่ะถ้าไม่ได้เจอสันนานๆ Oh man พี่ซันนี่จิ๋วDamn. What we gonna do? Oh, Luna's still trying to, as you should, make it up to Aileen. Dang, my poor girl was not ready for all that. She not home. ยังไม่กลับบ้านเลยนะพี่รับโทรศัพท์ว่ะทำไมวะมึงทะเลาะกันเหรอ A little bit. Little bit. คือเมื่อตอนเที่ยงมีเรื่องนิดหน่อยกูพยายามหาให้เอลินเข้าสังคมอยากให้ลองไปกินข้าวคนอื่นๆดูบ้างจริงๆน้องก็รับปากกูนะเว้ยว่าจะทำแต่พอถึงเวลาจริงๆอยู่ถึงน้องก็หายไปเลยอ่ะ Girl it wasn't just that simple tone was all up in her face and in her space and bubble แล้วมึงพอจะรู้เรื่องเกี่ยวกับน้องบ้างป่ะว่าแต่ก่อนน้องมีปมอะไรเอาจริงๆป่ะกูไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับเอลินเลยว่ะกูแม่งโคตรห่วยอยู่บ้านเดียวกันแท้ๆแต่กูกลับไม่รู้เรื่องของน้องๆเลยอ่ะไม่เป็นไรเว้ยเดี๋ยวกูลองโทรอีกทีมึงเอลินส่งข้อความมากำลังหาทางดับทุกข์เดี๋ยวกลับ What does that mean? Girl, where are you going? เอลินเป็นไรวะWhat the heck are they up to? When I tell y'all Tone and Maween, as annoying as Tone be
getting on my nerves, bruh. They are the best besties. How much y'all want to bet Aylin finna be here too? Child, if they going to go see that monk again and ask him relationship advice again. กูก็ไม่เคยมาวัดตอนคืนด้วยมึงไม่เคยมางานศพเลยวะในชีวิตมึงไม่เคยมีใครตายเลยวะฮะเออพ่อแม่ปู่ย่าตายายลุงป้าพี่แซ่พี่รีญาติสนิททุกอย่างถามกูยังอยู่ครบมีแต่มึงเนี่ยก็ตายเป็นคนแรกอ่ะมึงเนี่ยนะควรแล้วน้องเจริญไม่เอามึงเออ boy said watch your mouth ตอนนี้ไม่ใช่เวลาพูดถึงน้องเจริญนะเว้ยตอนนี้เรามาล่าพิสูจน์ผีที่วัดหลวงปู่เสกครับเพื่อนอ๋อได้ก่อนจริงๆเหรอเว้ยมึงจะมาหาน้องเขาพูดถามจริงนะมึงมาตอนเนี้ย He really need to leave my girl alone She said no ฝันหลังนี่ทำไมเนี่ยทำไมฮะน่ะวะโอ้ยมึงทำกูตกใจมึงรู้ I'm crying These two bruhNow you get closer. Not the fewest. See what I tell y'all, Aylin is here. น้องเอลินมาทำอะไรที่นี่อ่ะหรือว่าน้องเอลินมาหาเป็ดเหมือนกันมึงเลิกพูดถึงเรื่องเป็ดดิไอ้ต้นน้องเอลินมีอะไรหรือเปล่ามีอะไรไม่สบายใจหรือเปล่าอ้าวโยมมาทำอะไรที่วัดเลยขอโทษครับหลวงปู่คือพวกผมหนูไม่รู้ว่าจะต้องไปที่ไหนอ๋อรู้สึกจิตใจไม่ปกติเลยมาหาที่พึ่งทางจิตใจอ๋ออยากจะฟังอาตมาเทศสักหน่อยไหมไม่เป็นไรค่ะหนูจะกลับแล้วแน่ใจนะโยม Oh I feel so bad for Aylin Oh my god กลับแล้วค่ะหลวงปู่เดี๋ยวก่อนโยมให้พี่ๆเขาไปส่งที่บ้านเถอะกลางค่ำกลางคืนแบบเนี้ยมันอันตรายฝากโยมทั้งสองช่วยไปส่งให้ถึงบ้านทีนะเป็นรุ่นพี่ที่โรงเรียนเดียวกันใช่ไหมเล่าใช่ครับหลวงปู่จำไว้นะโยมถ้าหากว่าโยมรู้สึกว่าไม่ค่อยสบายใจแล้วก็หรือมีเรื่องอะไรบางอย่างในใจโยมก็สามารถจะแก้ไขได้ด้วยการพูดกับใครสักคนหนึ่งเข้าใจไหมโยมเจริญพรไปเรียนเดี๋ยวพวกพี่ไปส่งที่บ้าน Yeah, I really just want to give her the biggest hugแกมากเลยนะเว้ยไม่เป็นอะไรใช่ไหมสบายดีมนุษย์พี่มนุษย์ยากพวกกูดูแลน้องเองดีไม่ต้องห่วงเราพวกกูไปเจอเอลินที่วัดได้ไงวะ Child they was over there hunting a ghost กูกับไอ้มาวินไปพิสูจน์เรื่องผีที่วัดหลวงปู่เสกแล้วก็บังเอิญเจอน้องเอลินอยู่ในวัดอะแล้วเอลินไปทำอะไรที่วัดอ่ะ
อยากนอนหมดพลังขอตัวโอ้ครูว่าน้องมีอะไรแน่เลยวะเราพวกมึงอยู่กับน้องไม่รู้หรอว่าน้องเป็นอะไรกูก็ยังงงมันอยู่เลยว่าน้องเขาไปอยู่ที่วัดได้ยังไงอ่ะกูพยายามถามน้องเขาแล้วเว้ยแต่น้องเขาไม่ยอมตอบกูอ่ะเหมือนน้องเขามีความลับอยู่ในใจตลอดเวลาเลยกูว่าเราต้องหาวิธีช่วยน้องแล้วอย่างน้อยก็ในฐานะกรรมการเรียนวันนี้ก็ขอบคุณพวกมึงมากละกันที่ดูแลเอลินให้อ่ะอืมไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวกูกลับก่อนนะพรุ่งนี้เจอกันฝากกันดีๆอืมข้าวบ้านไหมไปเจอกันพรุ่งนี้เจอกันไปส่งก็ได้นะโอเคเอลินนะใช่He deserved it though. I still stand by that. He deserved it. He was all in her space. เราว่าเราพอเข้าใจเอลินนะมันคงเป็นเรื่องที่รู้สึกว่าไม่รู้จะบอกคนอื่นยังไงก็เลยเลือกที่จะเก็บไว้ในใจแต่เพื่อนกันก็น่าจะบอกกันได้นะ She probably doesn't know how to มันก็ไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกIs she once again thinking about her situation? She need to go ahead and tell him something. น้องแกก็ไม่มีเพื่อนในห้องเลยสักคนแถมช่วงเนี้ยยิ่งเป็นหนักแทบไม่คุยกับใครเลยอ่ะก่อนหน้านี้น้องก็ทำตามคำแนะนำที่กูบอกอยู่นะก็เห็นยังดีๆอยู่เลยอ่ะทำไมตอนนี้เป็นแบบนี้วะ Child, that last interaction is probably the straw that broke the camel's back. กาความกล้าวะกล้าอะไรของมึงวะ He said let me show you เวลาคนเราจะทำอะไรสักอย่างนะมันต้องใช้ความกล้าเส้นกราฟเนี่ยมันก็จะขึ้นไปเรื่อยพอยิ่งมีคนสนับสนุนเว้ยกราฟเนี่ยมันจะพุ่งแบบนี้เลยแต่พอมันถึงจุดๆนึงเนี่ยเราจะเริ่มรู้สึกว่าเราแม่งอยู่โคตรสูงเลยอะแล้วพอหลังจากนั้นนะเว้ยเราก็จะกลัวแล้วพอเรากลัวเนี่ยความกล้าที่เราเคยมีเนี่ยมันก็จะหายไปหลังจากนั้นก็จะตกลงมาตุ่มตกลงมาต่ำทำยิ่งกระจุดเริ่มต้นสิไหมกูว่านะน้องเอลินเนี่ยต้องเป็นแบบนี้แน่เลยวะโอ้ยต้นมีสาระเป็นแบบเขาด้วยเหรอ I'm crying มึงแม่งกูกำลังเท่เลยเพื่อนงั้นแสดงว่าถ้าเรารู้ว่าอะไรคือสิ่งที่น้องกลัวเราก็อาจจะช่วยน้องได้แต่ปัญหาก็คือเราไม่รู้ว่าเดี๋ยวว่าน้องกลัวอะไรหนูว่าเราลองไปปรึกษาครูมันแบบนี้ดีป่ะเผื่อว่าครูเขาจะมีวิธีอะไรช่วยเอลินได้บ้างเอาดิลองไปปรึกษาครูมันแบบนี้ดิ
าครูแบมแบมก็แอบคล้ายเอลินอยู่นะทำไมพวกเธอคิดแบบนั้นล่ะจ๊ะเพราะว่าเพราะว่าครูแบมแบมคล้ายกับเอลินหมายถึงความสวยใช่ไหมจ๊ะโอเคความแปลกครับครูนิดาเนี่ยเซลดูทีเชอร์เบเบียนะคะครูแบมแบมช่วยเอลินด้วยนะคะครูดีใจนะจ๊ะที่ทั้งลูน่าและอัลฟาเป็นห่วงเอลินเพราะจริงๆแล้วอ่ะครูก็เป็นห่วงเอลินมากอยู่เหมือนกันแต่ครูอยากให้ทั้งลูน่าและอัลฟาลองคิดในทางกลับกันดูนะว่าถ้าคนคนหนึ่งยังไม่กล้าบอกเรื่องในใจของเขาออกไปเป็นเพราะว่าอะไรจ๊ะความไม่พร้อมหรอคะใช่จ้ะแล้วถ้าจะมีความพร้อมต้องอาศัยอะไรจ้ะ They need support เวลาเหรอคะ Well that's it ใช่จ้ะทุกอย่างต้องอาศัยเวลานะคนแต่ละคนมีความพร้อมไม่เหมือนกันสำหรับใครบางคนที่เขายังไม่กล้าจะพูดเรื่องในใจออกไปอาจจะเป็นเพราะว่าเขากำลังใช้เวลาเพื่อจะทบทวนหาวิธีการของตัวเองหรือตัดสินใจว่าจะเอายังไงดีถ้าเป็นครูครูก็คงคิดแบบนั้นนะเราถ้าสุดท้ายวิธีที่เอลินเลือกคือไม่บอกเหมือนเดิมหรอคะก็ถ้าเขายังเลือกที่จะไม่บอกนั้นก็แสดงว่าเป็นตัวเลือกของเขาแล้วล่ะจ้ะเราก็ทำได้แค่ส่งกำลังใจแล้วก็เชื่อใจเขาเพราะว่ายังไงก็ตามอ่ะเราก็ไม่สามารถไปบังคับใครให้บอกความรู้สึกหรือความในใจออกมาได้ใช่ไหมPeerie. Mano-san, ขึ้นมาทำไมบนนี้บนนี้สงบดีอะเราเลยอยากขึ้นมาพักสมองเรามากวนที่เอลินหรือเปล่าไม่งั้นเราขอนั่งด้วยนะเอลินว่าคนเราจะเก็บความลับไว้ได้นานแค่ไหนหรอเก็บได้เรื่อยๆจนกว่าจะไม่อยากให้เป็นความลับมนุษย์ซันมีเรื่องไม่สบายใจใช่ไหมนี่เหมือนกันถ้าเอลินมีบางอย่างที่ไม่กล้าพูดเพราะกลัวว่าถ้าพูดไปจะทำให้ตัวเองรู้สึกแย่กลัวว่าจะต้องอ่อนแออีกเราว่าเอลินอย่าไปกลัวเลยมันไม่ง่ายเรารู้แต่เราก็ต้องพูดเพื่อที่สักวันเอลินจะได้จำได้ว่ามีคนพร้อมรับฟังเอลินอยู่นะเรื่องที่มนุษย์ซันไม่สบายใจล่ะมันก็คงจะเกิดขึ้นหลังจากที่เราได้พูดมันออกไปมั้ง
พูดอะไรShe don't even know how to say it. Ooh. What is gonna happen? ขอบคุณนะที่มาส่งองศาเรามีเรื่องอยากคุยด้วยอ่ะเรื่องอะไรเหรอซัน Are you gonna tell for real? ซันมีเรื่องอะไรที่ไม่สบายใจหรือเปล่าคือเรากำลังคิดอยู่ว่าเราจะสอบชิงทุนไปเรียนแลกเปลี่ยนที่อเมริกาดีไหมอะไรนะเรียนแลกเปลี่ยนเหรอโอเคปูนิดาบอกว่าโรงเรียนเรามีทุนนี้อยู่อะเราเคยบอกว่าเราอยากไปเรียนแลกเปลี่ยนอยากลองไปใช้ชีวิตที่ต่างประเทศดูอะแล้วไปเรียนนานไหมอ่ะ Girl, a year ก็1ปีอ่ะคิดอยู่นะว่าคิดอะไรหรอเรากำลังคิดอยู่ว่าโอ้เราอยากให้องศาไปสอบชิงทุนกับเราด้วยอ่ะโอเค see that something ที่เราว่าถ้าเราช่วยกันติวเราต้องติดทั้งคู่แน่นอน Now what if they both ended up going? Oh shit เราไปกับซ้ำไม่ได้หรอกทำไมอ่ะ Oh I didn't องศาไม่อยากอยู่กับเราหรอIt ain't about, like, that's not, ooh. That's not what she means. It's just she probably doesn't want to go. Oh, shit. Oh, shit. My girly Unsan really said, yeah, no, we won't go. Oh my god. What is we finna do with that situation? Or were you waiting for teacher Bam Bam? Okay. เรื่องความรักหรือเปล่าคะก็เป็นเรื่องไม่ครูคิดว่าเป็นเรื่องนั้นนะคะก็อาการมันฟ้องอะค่ะแต่ว่ามีตัวช่วยนะคะครูตัวช่วย What ทุกปัญหามีทางออกแค่เราเปิดไพ่ค่ะแต่ต้องดอกจันไว้นิดนึงนะคะว่าเป็น Come on disclaimerShe said, this is not fact or fiction. ลองดูก็ไม่เสียหายไม่ใช่หรอคะถ้าออกมาชัดเจนเลยนะคะว่าครูนิดากำลังมีความรักอยู่ We can guess who. และว่ากำลังคิดถึงใครบางคนอยู่
แล้วไพ่ยังบอกอะไรอีกคะไพ่เนี่ยบอกว่าครูนิดากำลังรักใครบางคนอยู่แต่ว่าไม่กล้าที่จะบอกออกไปเพราะไม่มั่นใจว่าเขารู้สึกยังไง Not clocking การที่ไม่กล้าบอกออกไปเนี่ยทำให้ครูนิดาอยู่ในฐานะคนสนิทเพื่อนนี่ครูนิดาอยู่ในฐานะเฟรนด์โซนเหรอคะ I'm freaking weak not friend zone ถ้าเรากล้าบอกไปอะค่ะเขาจะรับได้เหรอคะถ้างั้นหยิบอีก3ใบได้ไหมคะซื้อนะคะแล้วก็เข้าใจอะไรยากหน่อย This can't be real สุดๆเลยค่ะโหดมากอ๋อแล้วก็ค่อนข้างดวงไม่ดีด้วยนะคะเนี่ยดวงซวยเลยแหละค่ะฉันต้องคอยช่วยอยู่บ่อยๆถ้าอย่างนั้นก็ต้องบอกไปตรงๆแล้วล่ะค่ะ Ooh Is this your opening? Because it's giving opening แล้วถ้าเราจะสารภาพเราจะสารภาพยังไงล่ะคะคุณแบมแบมอันนี้ถามฉันหรือถามไพ่คะ We asking you ถ้าครูนิดาไม่กล้าพูดออกไปตรงๆถ้างั้นส่งดอกไม้ให้ดีไหมคะ Oh shit ส่งดอกไม้ให้คนที่เราชอบดอกอะไรดีคะดอกกล้วยไม้ดีไหมคะ What ทำไมถึงเป็นดอกกล้วยไม้ If teacher Bamboo say that's my favorite flowerOh, I was gonna say. รักแล้วก็ความสง่างามที่สำคัญเนี่ยในภาษาการ I was gonna say. ดอกกล้วยไม้หมายถึงไม่อาจหักห้ามใจให้คิดถึงใครคนนั้นได้เลยดีไหมคะ Bitch. เขาจะรู้เหรอคะ Bitch. ก็เขียนการ์ดแนบไปกับดอกไม้สิคะเขาคงไม่ซื้อเบื้อขนาดนั้นแต่สุดท้ายไม่ออกหรอกมั้งIs there a confession on the horizon? My ring keeps getting stuck on my hand. ซื้อมาฝากจากภูเก็ตจ้ะขอบคุณนะคะ Damn, they all struggling.หมกไม่อร่อยอ่ะลูกนี่จากร้านโปรดที่องศาชอบเลยนะเปล่าค่ะอร่อยเหมือนเดิมค่ะขอบคุณที่ซื้อมาฝากนะคะ Damn ช่วงที่พ่อกับแม่ไม่อยู่มีเรื่องอะไรกันหรือเปล่า Girl yes ไม่มีพวกเราเป็นครอบครัวเดียวกันนะเด็กๆเราไม่ควรมีความลับต่อกันมีเรื่องอะไรก็คุยกันได้ That's like don't rush it ถ้ามีเรื่องอะไรอ่ะพวกลูกไม่จำเป็นต้องเก็บมันเอาไว้ในใจนะลูกๆยังมีพวกเราเนี่ยเป็นครอบครัวที่อยู่ข้างๆเสมอนะAw, Dad. องศาช่วงนี้ก็ได้คุยกับเอลินบ้างไหมช่วงนี้ไม่ค่อยได้คุยเท่าไหร่อ่ะเอลินดูเหมือนไม่อยากคุยกับใครเลยแล้วแกอ่ะอะไรเหรอแกโอเคไหมChild, that's a whole other situation in itself. I'm fine, I'm fine. San, come here. San, ชวนหนูไปเรียนแลกเปลี่ยนที่อเมริกาแล้วก็อยากไปไหม
She don't. พี่ว่าซันจะเข้าใจแกนะแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าแกสองคนจะรู้สึกยังไงที่ต้องห่างกันมากกว่าใช่ห่างกันตั้ง1ปีเลยอ่ะแต่แกไม่ต้องเครียดหรอกพี่ว่าแกทั้งสองคนอ่ะจะรักษาความสัมพันธ์นี้ได้แน่นอน Hello if you guys put forth the effort you guys will be just fine เราคุยกันแบบนี้บ่อยๆก็ดีเหมือนกันนะจริงต่อไปเนี้ยให้แกมีเรื่องอะไรอยากปรึกษาหรือว่าอยากบอกให้พี่ฟังอ่ะแกเล่ามีฟังได้เสมอเลยนะขอบคุณนะพี่อัลฟาเราแกจะบอกแม่เรื่องฉันเมื่อไหร่อ่ะพี่เข้าใจแกนะแต่เราก็ปิดแม่ไปตลอดไม่ได้หรอกสักวันแม่ก็ต้องรู้อยู่ดีDamn, it's so many situations that are going on right now. Come on, heels. Aiden, ja. ครูมีอะไรกับหนูหรอคะเธอโอเคไหมเอลินครูเข้าใจนะพี่หนูจะรู้สึกไม่ไว้ใจเพื่อนๆในโรงเรียนเพราะหนูอาจจะมีอดีตที่โหดร้ายครูเองก็เคยเป็นแบบหนูครูเข้าใจว่าการที่เรารู้สึกไม่เหมือนใครมันรู้สึกยังไงการเลือกที่จะอยู่อย่างโดดเดี่ยวอะบางทีก็ไม่ได้แก้ไขอดีตที่เจ็บปวดหรอกนะการเปิดรับเพื่อนที่พร้อมจะเข้าใจเรามากกว่าที่จะทำให้เธอลืมความเจ็บปวดในอดีตได้ I love how they be talking to the students and like really leveling with them and trying to understand them เข้าใจแล้วล่ะงั้นมีอะไรอยากระบายกับครูไหมจ๊ะครูพร้อมรับฟังนะไม่มีหนูไปก่อนนะคะเอา I'm crying Lisa that's it นั่นสิคะ You guys did good it's okay Teacher Bam Bam Teacher Night and we love y'all Oh my goodness I cannot with her I love her. When they took the steps, and there was an elevator the whole time. Ah, you know what? คือเรื่องไปเรียนแลกเปลี่ยนทำไมซันเธออยากไปเรียนแลกเปลี่ยนหรอจะอธิบายยังไงดีอ่ะมันสำคัญกับซันมากเลยใช่ไหมคือเรามีความฝันน่ะเราฝันว่าเราอยากออกไปดูโลกอยากไปท่องเที่ยวอยากไปอยู่กับผู้คนที่เขาไม่ได้ใช้ภาษาเดียวกับเราอ่ะเราอยากลองไปใช้ชีวิตที่ต่างประเทศดูสักครั้งเพราะถ้าเราเรียนจบมหาลัยแล้วเราก็ต้องกลับมาสานต่อธุรกิจที่บ้านถึงพ่อกับแม่เราจะไม่ได้บอกให้เราทำอ่ะแต่เราเป็นลูกสาวคนเดียวของบ้านเราจะทิ้งสิ่งที่พ่อกับแม่เราสร้างมาไม่ได้โหคำตอบซันมันเท่มากเลยนะเท่ไงก็เ
ท่ตรงที่ Y'all can do this. It's just a year. It's okay. ซันดูเป็นผู้ใหญ่มากขนาดเราอายุเท่ากันแต่องศาก็เท่เหมือนกันนะเราไม่เท่หรอกเราไม่ได้วางแผนชีวิตอะไรแบบนี้เลยอะเราเคยคิดว่าเราอยากเป็นสัตวแพทย์เพราะเราชอบอยู่กับลาเต้เราไม่ได้มีความฝันเป็นชิ้นเป็นอันแบบซันเลยที่เราบอกว่าองศาเท่อะเพราะว่าองศาเป็นคนที่จิตใจดีมากๆเป็นคนที่น่ารักแล้วก็เป็นคนที่ตลกด้วยเพราะงั้นเราเลยตัดสินใจว่าเราจะไม่ไปเรียนแลกเปลี่ยนแล้วแหละ Girl, you sure about that? You sure? ก็องศาคือความสุขในชีวิตเราอะ Cause like if she's giving it up, I want her to give it up because like she really doesn't want to go anymore, not because you know they'll be apart. You know what I mean? ถ้าองศาไม่ไปกับเราเราก็จะไม่สอบชิงทุนองศาสำคัญสำหรับเรามากนะแต่ว่ามนุษย์ยากมนุษย์สัตว์ตามมานี่หน่อย Where we going? Okay มีเรื่องอะไรหรอเอลินเรื่องที่เป็นเอเลี่ยนไงโอเคมนุษย์ทุกคนเอเลี่ยนเข้าใจ Oh my girl มนุษย์ทุกคนในห้องนี้มองว่าเอเลี่ยนเป็นญาติเป็นน้องแล้วก็เป็นเพื่อนไม่ได้มองว่าเป็นเอเลี่ยนเหมือนคนอื่นแล้วที่น้องเอลินทำตัวเป็นเอเลี่ยนเพราะอะไรล่ะคะโอ้เพราะว่ามนุษย์ไม่เป็นมิตรยังไงอ่ะใครทำอะไรแกตั้งแต่เด็กๆก่อนมาอยู่กับนาอ้อเพื่อนๆชอบมองด้วยสายตาประหลาดแล้วก็ชอบล้อแล้วก็โดนแกล้งใช่ไหมน้องถูกแกล้งมาตลอดจนไม่ยอมเชื่อใจมนุษย์ใช่ไหมโอ้น้องก็โดนแกล้งมาตั้งแต่เด็กก็เลยไม่ยอมเปิดใจกับใครเป็นเพื่อนอีกแล้วนี่น้องเอลินโดนบูลลี่มาหนักขนาดไหนล่ะคะเรื่องนั้นมันไม่ใช่ประเด็นหรอกไอ้ต้นไม่ว่าจะโดนบูลลี่หนักหรือเบาแค่ไหนอะ It's not cute It's not right Hello มันก็สร้างบาดแผลให้เขาอยู่ดีเอลินเอลินรู้ไหมว่าคนที่เขาชอบแกล้งคนอื่นบูลลี่คนอื่นอะจริงๆแล้วเขาไม่ใช่มนุษย์ Show ain't แล้วเป็นอะไรหรอซันเป็นเชื้อโรคมั้งไม่ก็ขยะที่ต้องกำจัดทิ้ง Not trash แต่ขยะพวกนี้แม่งเยอะเกินไปว่ะ Not the trash Luna ไงพี่อัลฟาเราก็คงทำได้แค่อย่าปล่อยให้คนที่โดนแบบเอลินต้องโดดเดี่ยวใช่อย่าปล่อยให้เพื่อนอะต้องถูกทอดทิ้งYo, oh my god, Aileen. จะทำอะไรก็ทำในแบบที่เพื่อนเขาทำกันเวลาเห็นเพื่อนไม่สบายใจไง Yo, I'm gonna cry. Wait. Stop. Stop.
้องอยู่คนเดียวแล้วแกมานั่งเล่น Oh my god กินข้าวกับเรากับปิงกับเจริญได้เลยนะแล้วเราจะอยู่กันคนละห้องเราก็เป็นเพื่อนกันได้นะ This is so sweet ขอบคุณนะมาเป็นเพื่อนHey, let him feel his feelings. Let him feel his feels. กูรู้สึกได้แรงบันดาลใจว่ะต่อไปนี้เนี่ยกูจะไม่ทำชมรมเรื่องลี้ลับแล้ววะThen what you gonna do? แล้วมึงจะทำอะไรอ่ะกูจะทำชมรมช่วยเหลือเด็กที่ถูกกลั่นแกล้งโอเคกูจะเป็นตะบองเสียงตะบองเสียง They said right message wrong messenger กูจะเป็นตะบองเสียงให้กับคนที่ถูกรังแกอ่ะขอพี่ต้นเนี่ยOh, were you bullied? Oh. Cool. We love that energy. Please. Oh, tone is so irritating, but sometimes. He still needs to apologize for being in her space, but whatever. Is the confession happening?Oh my god. หวังว่าจะไม่ซื่อบื้อจนไม่รู้เรื่องนะจากคนแอบชอบใครอ่ะทำไมคุ้นๆจังดอกไม้คนซื่อบื้อ Oh my god. Teacher Bam Bam, please. Please. You just have to say it. Hello, you just have to say it. คุณลิดาชอบฉันเหรอคะ And who? คนซื่อบื้อที่คุณลิดาชอบคือฉัน And is. คนซื่อบื้อคนนั้นก็คือครูบังบังHello, is we out or in? What is happening? We don't need no cards. Just answer from your hearts. I'm crying. She says what I mean. You like me too. Shout at me, yes. Oh, I just realized who's driving the motorcycle.
they're so cute. มันเป็นหน้าที่ของแฟนที่ดีค่ะคุณองศาของแซนหัวยุ่งหมดเลยพอนักปิดหัวยุ่งแบบนี้เรายังชอบอยู่ไหมจะไม่ชอบก็ไม่ทันแล้วแหละชอบหัวหัวใจแล้วโอ้โอ้เรามีเรื่องอยากจะบอกอะเรื่องอะไรหรอเราอยากให้ซัมไปเรียนแลกเปลี่ยนที่อเมริกาทำไมอ่ะ Cause she knows you really wanna go มันต้องปีนึงเลยอ่ะเราทนไม่ไหวหรอกซันเราไม่อยากให้ซันทิ้งความฝันไม่อยากให้ซันผูกเรื่องของเราไว้กับเรื่องนี้ทำไมองศาพูดแบบนี้อ่ะอย่าเพิ่งเข้าใจเราผิดนะเราแค่อยากให้ซันทำตามความฝันการที่ได้ทำตามความฝันมันก็คือความสุขอย่างนึงนะ It is แล้วการที่เราต้องอยู่ห่างกัน1ปี We gonna try to figure it out ได้หรอWe gonna figure it out. มีอะไรหรือเปล่าโอ้โอ้สวัสดีค่ะน้าอ้อสวัสดีจ้ามีเรื่องอะไรกันหรือเปล่านี่องศาไปทำอะไรซันหรือเปล่าจ๊ะ I'm crying now. Did she do something to you? ลองแค่คุยกันเฉยๆค่ะเออซันรีบกลับบ้านเถอะใกล้มืดแล้วอ่ะงั้นเรากลับบ้านก่อนไหมเดี๋ยวก่อนซันเข้ามากินข้าวเย็นกับพวกเราก่อนไหมโอ้ได้ค่ะOh, what is this look? กินได้ไหมครับกินได้ค่ะกินเยอะๆนะจ๊ะวันนี้แอลฟากับเอลินไม่กลับมากินแอลฟาเขามีเตรียมหนังสือส่วนเอลินอ่ะเขาไปกินข้าวที่บ้านลูน่าจ้ะอ๋อตอนแรกพี่ลูน่าก็ชวนหนูกับองศาเหมือนกันค่ะแต่พอดีองศาเขาไม่อยากไปเป็นก้างขวางคอก็เลยไม่ได้ไปค่ะ They said farewell จริงดิอู้ค่ะตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะหนูว่า Wait did they just figure out that Aelin and Lunar are together Wait hold on let me make sure I understand what's going on It's giving. They just found out. They figured out the alien and Luna are together. Alien กับ Luna เป็นแฟนกัน Oh yeah. ไม่รู้เรื่องเลยองศากับ Alpha เห็นแล้วให้แม่ฟังเลยลูก Okay, your parents seem chill about it, girl. Like they seem like they don't mind. ตอนนี้นะมีแฟนแล้วหรือยังเออหนูไม่มีหรอกแฟนอะโอ้อ้าวทำไมองศาพูดแบบนี้ I did not expect her to say that ทำไมเหรอเราสองคนมีอะไรหรือเปล่า Sun said not a thing clearly มีองศาไม่คิดจะบอกพ่อกับแม่โอ้เรื่องเราเลยเหรอเดี๋ยวนะบอกเรื่องอะไรอ่ะนี่พ่อตามไม่ทันแล้วนะโอ้แดดองศามีความลับอะไรหรือเปล่าลูกองศา I
I mean, I understand she's like, I can understand if she's not ready or whatever, and that's why she didn't tell him, but I feel like her parents would be really chill. Oh? Are you about to say it? Oh shit. This is about to get messy. Oh shit. Oh, she skirted out of there. But I can understand why Sun's upset too. I understand both of them. Damn. ตลอดเวลาที่ผ่านมาเราพยายามทำความเข้าใจกับความเป็นองศามาตลอดเราว่าเราพอกันแค่นี้แค่นั้น They gonna break up.I'm crying. Girl. I'm crying. Oh shit. Oh shit. Alright y'all, that is it for 23.5 episode 10. So it looks like Sun is going to break up with Ongsa, and Ongsa is going to try everything in her power to make it up to Sun, which I understand both sides of it. Ongsa was afraid to tell her parents, even though her parents didn't mind. And I can understand Sun being upset because it's like, your parents are chill, my parents were chill, like, you're just gonna hide me forever. It's a mess though. But we will get into another episode next week. Y'all, leave me a like, leave a comment, join the chat. Make sure you hit that subscribe button as well as that bell notification. Please follow the Basic Chat Podcast YouTube channel and all of the socials. Also, if you want any bonus content, that Patreon link is down below. And as always, I love you guys. I'll see you guys in the next